ครูชีวิตก็เป็นผู้ที่ให้เขาพัฒนาตัวได้อย่างดีก็สามารถที่พูดได้หลายแง่เช่นว่าเป็นที่พึ่งกับตนเองได้อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ให้คนฝึกฝึกตนนั่นเองอ่ะมีการศึกษาการศึกษาก็เหมือนเป็นคำกลางมาศึกษาคนที่ศึกษาก็คือตัวเขาเองคุณครูก็เป็นผู้ช่วยมาช่วยบอกช่วยกล่าวเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เองเป็นอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นผู้บอกก็นำในการฝึกช่วยให้เขาฝึกตัวเองเขาก็ต้องฝึกตัวเองขึ้นไปครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดครูเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมเรียนรู้ร่วมเรียนรู้ร่วมเรียนรู้กับเด็กด้วยใช่ไหมทิศไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยมันเปลี่ยนสัมพันธภาพตรงนี้ครูเลยกลายเป็นบุคคลเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสัมพันธภาพของอำนาจถ้าเรามีอำนาจเราจะไม่เรียนรู้ถ้าเราเสมอภาคกันเนี่ยมันจะเรียนรู้ในขณะที่เราสอนเด็กเนี่ยเราไม่ใช่แต่จะเอาวิชาใส่ให้เขาแต่เราต้องสังเกตต้องรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ละคนมีความสนใจต่างกันความสามารถต่างกันความคิดหรือวิธีที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขาที่มีความต่างหลายๆอย่างเนี่ยมาผสมประสานอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันครูก็ต้องเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไปสร้างงานสถาปัตยกรรมสร้างในเด็กเลยคอนสตรักในเด็กเลยครูต้องเป็นดีไซเนอร์นะบทเรียนนี้ต้องดีไซน์นะไม่ใช่ไปช่วยอะไรมาบอกอะไรก็ได้นะไม่ใช่เห็นอะไรจับช่วยให้ติดมีเซนส์จับให้ได้ครูต้องมีเซนส์ด้วยนะครูต้องมีเซนส์มีสายตาแล้วก็มีเซนส์ที่นี่เขาเป็นครูกันเนี่ยไม่ใช่แค่24ชั่วโมงนะก็เป็นครูกันตลอดเวลาไม่ใช่แค่ออฟฟิศเอาครูที่เนี่ยดีหายากทุ่มเทมากมายให้เด็กแต่นั้นมันก็เป็นหน้าที่ในกระดาษแต่หน้าที่ของความเป็นมนุษย์น่ะโอ้เราทำได้เยอะแยะเลยถ้าเราบอกเรามีหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เราทำได้เยอะใช่ไหมไม่มีข้อจำกัดเหมือนอย่างกับพ่อแม่อย่างเงี้ยทำให้ลูกเงี้ยไม่มีข้อจำกัดทำได้มากมายแค่ไหนก็ทำได้นอกเวลาในเวลาไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นหมดครูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นผู้สถาปนาลูกศิษย์ขึ้นมาให้เขากลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาสถาปนาความเป็นมนุษย์ให้เขาขอให้ยึดสติอันเนี้ยว่าการทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วทำด้วยความเมตตากับเด็กกับอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมะนะเราจะสามารถหลุดพ้นได้ขอให้ถือว่าการปฏิบัติการทำงานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมะเพราะสิ่งที่หนูทำกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเด็กนะกับประเทศชาติเนี่ยเราปฏิบัติธรรมะมันก็จะไปถึงความหลุดพ้นวันนึงนะครูต้องเป็นผู้ให้นะให้ทุกอย่างให้อภัยให้ความรักให้อภัยนะเมียปล่อยวางให้อภัยไม่โกรธคนเราไม่โกรธไม่โกรธสักอย่างนี่มันเป็นความรู้ที่ให้กันได้คือคนที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ต้องเป็นคนที่รู้จักให้อภัยโกรธไม่เป็นนี่สำคัญนี่